น้องจะเจอกันในรูปแบบไหนก็ตามทียังต้องใช้เวลาอยู่ดีค่อยๆก้าวค่อยๆเดินของเราอาจจะก้าวพรวด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 เหมือนกับจะกึ่งวิ่งและพออีกคนนึงมีระยะเวลาในการก้าวไม่เท่ากันยังไงเดินกันไปก็หกล้มอ่ะหรือแม้กระทั่งการที่ไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆอายุอย่างน้องอ่ะยังเป็นอายุที่ค่อนข้างน้อยทำไมบางคู่มันต้องผ่านความยากๆผ่านโจทย์ผ่านวันเวลาของน้องโดดเข้าไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอผ่านโจทย์ผ่านความยากเขาเริ่มรู้สึกว่าตายละลำบากเหมือนกันเนาะต้องเลี้ยงผู้หญิงอีกหนึ่งคนเฮ้ยทำไมไม่ทำมาหากินเลยต่อให้น้องบอกว่าเฮ้ยฉันหางานแล้วนะแต่งานมันหาไม่ได้แต่เห็นไหมคะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้มีเจ้าหญิงเจ้าชายใช้ระยะเวลาให้นานกว่านี้อีกสักนิดในการที่จะคัดใครสักคนเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่น้องทำถามว่าจะผิด 100% ไหมพี่ก็ไม่ผิดเพียงแต่แค่เจอคนที่เขาไม่รักเราเท่าที่เรารักเขาและไม่มีใครอยากโดนด่าไงพอเขาแปลเจตนาว่าน้องกำลังแบบประจานเขาให้โลกร่วมรับรู้และกดดันเขาเขาเลยใช้คำว่าเกลียดกันหนูอย่าให้เขาเกลียดหนูมากไปกว่านี้ซึ่งหนูเองก็จะงงมากว่าทำไมต้องเกลียดอ่ะก็ที่ฉันเป็นอยู่เพราะฉันถูกทำร้ายฉันถูกเทและต้องกล้าใช้คำว่าเทกระทันหันด้วยนะไม่มีอะไรบอกก่อนที่พี่ชอบพยายามจะบอกว่าได้มีการคุยในการแก้ปัญหากันก่อนไหมเพราะในทุกคู่ค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเธอก็มีข้อตำหนิฉันก็มีข้อที่ควรจะถูกตำหนิแต่ได้ตำหนิกันเองหรือยังก็ที่ผ่านมาคือมันดีมากแล้วหนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันนั้นหนูไม่ไปทำงานคือก็อาจจะยังไม่เลิกกันอะไรแล้วก็มันเสียดายเพราะว่าเขาก็ดีกับหนูมากๆที่ไม่แน่ใจค่ะว่าที่หนูบอกว่ามันดีมากหนูรู้สึกอยู่คนเดียวหรือเปล่าถูกปะเพราะถ้าหากว่าอีกฝั่งนึงเขารู้สึกดีมากเหมือนกันเขาจะไม่ไปมันไม่ได้เกี่ยวกับวันนั้นหรือวันไหนถ้าเขามีความตั้งใจที่จะไปจากเราอยู่แล้วมันเสียดายอ่ะพี่แบบหนูอยู่กับเขาหนูก็ไม่เคยอึดอัดเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้หนูแบบเสียใจอะไรเลยเป็นที่บอกนี่คะแต่เนี้ยมันเป็นความรู้สึกฝังเราฝังเดียวค่ะเรารู้สึกดีเรารักเขามากเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเราไม่เคยอึดอัดเลยแต่อย่างที่บอกว่าอีกฝั่งนึงเราบางทีเราก็ไม่ได้รู้ความรู้สึกของเขาเนาะแต่ว่าวันนี้เขาแค่อาจจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้อยู่ในใจเขาเขาแค่ไม่คิดจะแก้ไขด้วยการคุยกันและช่วยกันแก้แต่เขาใช้วิธีตัดปัญหาด้วยกันไปเลยวันนี้หนูอาจจะต้องเอาแค่ว่าในที่สุดคนที่ไม่รักกันมากพอคนหนึ่งเดินจากไปแต่ชีวิตเราก็ยังต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปในเวลาข้างหน้าถ้าเกิดเจอใครอีกสักคนหนึ่งใช้เวลาให้มากพอค่อยๆดูดีๆเนาะยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปอยู่ด้วยกันมากเกินไปแล้วพอถึงวันหนึ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วอย่างน้อยที่สุดนั้นก็ต้องมีสติในการที่จะดูว่าปัญหามันมีอะไรไหมเราต้องคุยกันยังไงเราต้องแก้ยังไงเหมือนก็คงจะเป็นการจากกันครั้งหนึ่งที่ทิ้งบทเรียนเอาไว้ให้นะคะถ้าวันนี้บังเอิญพี่คนนั้นเขาดูรายการของเราอยู่เห็นบอกว่าหนูก็มีความตั้งใจอยากจะบอกอะไรบางอย่างฝากบอกผ่านรายการนี้ก็หนูจะบอกว่าถ้าอะไรที่หนูทำให้พี่อึดอัดหรือว่าพี่กดดันหนูขอโทษแล้วก็หนูไม่มีเจตนาให้ใครมาว่าพี่เลยจริงๆ